จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพี่ชายที่รับช่วงต่อจากแดดดี้ซันต้าหายตัวไปน้องสาวจึงออกตามหาจะวายป่วงแค่ไหนไปพบกับโนเอลคำเตือนหลังจากนี้จะเป็นการสปอยล้วนๆเรื่องราวจะสนุกและตื่นเต้นขนาดไหนเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยจ้านอร์ทโพลดินแดนของเอลและซันต้าซึ่งซันต้าเนี่ยมีลูกอยู่2คนคนโตนิกคนเล็กโนเอลโนเอลก็สงสัยว่าถ้านิกโตไปเป็นซันต้าเหมือนพ่อแล้วเธอล่ะโตขึ้นไปจะทำอะไรซันต้าก็บอกลูกสามารถช่วยพี่ลูกได้คอยปลุกจิตวิญญาณคริสต์มาสของเขาแล้ววันเวลาก็ผ่านไปโนเอลโตขึ้นเป็นสาววันคริสต์มาสก็ยังคงเป็นวันพิเศษสำหรับเธอแม้คุณพ่อซันต้าจะจากไปแล้วและนิกก็ต้องขึ้นมารับหน้าที่ซันต้าแทนแต่นิกก็คิดว่าเขาไม่พร้อมการเป็นซันต้าไม่ใช่ตัวเขาเขาพยายามฝึกเรียนรู้ทั้งเรื่องการอย่างรู้ว่าเด็กต้องการอะไรและภาษาต่างๆทั่วโลกแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยเขาทำไม่ได้โนเอลเห็นพี่ชายกดดันและเครียดเธอจึงแนะนำพี่เป็นซันต้าไม่ได้ถ้าพี่สติแตกพี่จำนิตยสารที่พ่อเอามาช่วงคริสต์มาสได้ไหมเลือกสักที่ไปเที่ยวสุดสัปดาห์แล้วกลับมาและกลางดึกคืนนั้นนิกก็แอบไปพักร้อนโดยไม่บอกว่าไปที่ไหนทำให้ทุกคนร้อนใจมากและโนเอลก็สารภาพกับแม่ว่าเธอเป็นคนแนะนำนิกแต่เธอไม่คิดว่าพี่จะไปจริงๆจากนั้นข่าวก็แพร่ไปทั่วเมืองโนเอลถูกประณามและไม่มีใครคุยด้วยเพราะอีก6วันก็จะวันคริสต์มาสเธอจึงตัดสินใจออกตามหานิกและป้าพอลลี่เอลแม่นมก็เอานิตยสารมาให้โนเอลทำให้เธอรู้ว่านิกอยู่ที่ฟินิกซ์แอริโซนาจากนั้นโนเอลก็เตรียมกวางเรนเดียร์รถลากและพาเอลป้ามอลลี่ไปตามหาพี่ชายกับเธอด้วยทั้งคู่เดินทางไปอย่างทุลักทุเลหน่อยบินครั้งแรกอะเนาะและฝูงเรนเดียร์ก็พาพวกเธอลงจอดที่จุดหมายยังหวัดเสียวและโนเอลกับป้าพอลลี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่จับและพาไปคุยกับผู้จัดการร้านมินิมาร์ทพอทั้งคู่ทำเข้าของเสียหายแต่เจ้าของร้านก็เข้ามาชมผู้จัดการเรื่องไอเดียที่นำเรนเดียร์มาไว้หน้าร้านทำให้ยอดขายที่ร้านเพิ่มขึ้นผู้จัดการก็เปลี่ยนใจไม่เอาเรื่องโนเอลแถมให้เซ็นสัญญาเช่าเรนเดียร์อีกจากนั้นโนเอลก็พยายามตามหาพี่ชายและตัดสินใจเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือกับเจคนักสืบเอกชนเจคขอค่าจ้างล่วงหน้าแต่โนเอลไม่มีให้แถมยื่นเหรียญช็อกโกแลตให้อีกเจคจึงขอตัวเยนี่บ้าแน่ๆแต่โนเอลไม่ยอมแพ้พยายามตื้อให้เขาช่วยแต่เจคต้องรีบโทรหาลูกชายของเขาโดยด่วนจู่ๆแบตโทรศัพท์ก็หมดโนเอลก็ช่วยเจคหาคนให้เขายืมโทรศัพท์ได้และเจคก็ต้องแปลกใจว่าโนเอลรู้ได้ไงว่าใครจิตใจดีเจคก็ตอบแทนด้วยการที่จะช่วยโนเอลหาพี่ชายแล้วก็นัดเจอโนเอลอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นเช้ามาโนเอลก็มาตามนัดและได้คุยกับอเล็กลูกชายของเจคทั้งคู่ก็พูดคุยกันถูกคอจากนั้นเจคก็พาโนเอลมาตามหานิกที่ศูนย์พักพิงและโนเอลก็แปลกใจที่ตัวเองใช้ภาษามือได้ทั้งๆที่เธอไม่เคยเรียนรู้มาก่อนต่อมาเจคก็ได้บอกแฝดของนิกที่ขาดเรียนโยคะโนเอลไม่รีรอไปหานิกทันทีและเธอก็ได้เจอกับนิกสักทีซึ่งนิกก็ทำงานเป็นครูสอนโยคะอยู่โนเอลอยากให้นิกกลับบ้านไปทำหน้าที่แต่นิกก็ไม่อยากกลับและติดใจที่จะอยู่ที่นี่โนเอลก็เซ็งมากและมาบ่นกับป้าพอลลี่สักพักน้ำแข็งใสเพื่อเล่นเดียตัวน้อยของโนเอลก็มาหาพร้อมกับนำจดหมายของแม่มาให้และโนเอลก็รู้ว่าตอนนี้เก็บญาติของเธอได้ขึ้นเป็นซันต้าและเก็บบอกว่ามีเด็กดีแค่ 2,837 คนทั่วโลกซึ่งมันเป็นไปไม่ได้และเขาจะส่งของขวัญโดยใช้โดรนอีกแม่ก็บอกให้โนเอลนำนิกกลับมาให้ได้ก่อนที่คริสต์มาสจะล่มสลายและโนเอลก็รีบไปหานิกและขอร้องให้กับนอตโพกับเธอแต่นิกก็ไม่ยอมกลับโนเอลจึงทิ้งจดหมายของแม่ไว้ให้วันต่อมาโนเอลกังวลมากเพราะอีก2วันก็จะถึงวันคริสต์มาสแต่นิกก็เดินเข้ามาโนเอลก็ดีใจมากและขอให้นิกลองพยายามดูอีกครั้งถ้าไม่ได้จริงๆเธอจะยอมปล่อยพี่ไปและโนเอลก็พานิกไปเปลี่ยนชุดซันต้าและมานั่งคุยกับเด็กๆเด็กๆก็ใช้ภาษาถิ่นของตนนิกก็ฟังไม่ออกแต่โนเอลดันฟังออกทุกภาษาและรับรู้ได้ว่าลึกๆเด็กๆต้องการอะไรแต่จู่ๆซันต้าอีกคนก็เข้ามาต่อว่านิกและไล่นิกออกไปโนเอลไม่ยอมจึงเข้ามาช่วยพี่ชายและเผื่อทำลายเจ้าหน้าที่แล้วเธอก็พูดเพ้อถึงเมืองนอตโพและเอลตำรวจจึงพาเธอไปที่โรงพยาบาลบ้าป้าพอลลี่ก็มาหาเจคและยืนยันว่าเรื่องที่โนเอลพูดคือเรื่องจริงและฉันเองก็คือเอลเจคก็ยอมเชื่อและเจคก็ตรงไปช่วยโนเอลเขาวางแผนขอคุยกับโนเอลส่วนตัวและนิกก็ขับรถเลื่อนบินมารับโนเอลเจคก็ตกใจและอึ้งไปเลยโนเอลบอกลาเจคและรีบขึ้นรถเลื่อนทันที
ทั้งหมดพากันกลับนอร์ทโพลบรรดาเอลก็ดีใจที่ได้เห็นนิกและนิกก็พูดขอโทษและบอกว่าเขาได้เรียนรู้ว่าซานต้าคือการเข้าใจผู้คนและการรับฟังความในใจของพวกเขาและทำให้พวกเขามีความสุขจนทำให้ผมรู้ว่าซานต้าตัวจริงคือโนเอลไม่ใช่ผมและเอลวูโซก็บอกว่าฉันเช็คบทบัญญัติคริสต์มาสไม่มีข้อไหนห้ามผู้หญิงเป็นซานต้าและทุกคนก็ยอมรับโนเอลแต่โนเอลกังวลมากเพราะเธอกลัวจะมีเด็กตื่นขึ้นมาและบอกว่าเธอไม่ใช่ซานต้าป้าพอลลี่ก็พูดให้กำลังใจและโนเอลก็ออกเดินทางส่งของขวัญโดยมีเจ้าน้ำแข็งใสเป็นผู้นำขบวนโนเอลได้ส่งของขวัญไปตามบ้านต่างๆจนถึงศูนย์พักพิงและเธอก็ซุ่มซ่ามทำเด็กตื่นพอเด็กเห็นโนเอลเด็กก็พูดเมอร์รี่คริสต์มาสซานต้าแล้วจู่ๆชุดที่ใหญ่ก็หดลงพอดีกับตัวเมื่อถึงเวลาเหมาะสมจากนั้นโนเอลก็ไปส่งความสุขไปทั่วโลกทำให้ทุกคนมีความสุขก็จบลงไปแล้วนะคะถ้าชื่นชอบและอยากรู้ว่าเราจะมารีวิวหรือสปอยหนังเรื่องไหนในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แฟนเพจติดแฟนมาสปอยหนังด้วยนะคะ